5โอควักหมวดว่าด้วยโอคะ1ถึง10โอคาที่สูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้น749ถึง758พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้อุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปราคะ 2. อรูปราคะ 3. มานะ 4. อุทธัจจะ 5. อวิชชาอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญพละ5ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้พละ5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญศรัทธาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะ 2. เจริญวิริยะพละ 3. เจริญสติพละ 4. เจริญสมาธิพละ 5. เจริญปัญญาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญพละ5ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้แลในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารอย่างนี้